็นเวทีประกวดนางงามไม่จำกัดเพศไม่เกี่ยงอายุที่เพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี2565โดย TPN Global ผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวด Miss Universe Thailand ซึ่งมีแม่ปุ้ยปิยพรเป็นผู้ริเริ่มไอเดียสุดบันเจิดนี้เกิดจากแม่ปุ้ยอยู่กับลูกๆ LGBT เยอะเกินไปชีวิตฉันเนี่ยฉันไม่ค่อยเจอผู้ชายนะฉันเจอแต่ลูกๆ LGBT ที่พอมันอยู่ใกล้ชิดพนักงานเกือบจะทั้งออฟฟิศคนภายนอกแฟนคลับมันเกิดความผูกพันไม่รู้ตัวแล้วเรามีความรู้สึกว่าคนพวกนี้แม่ปุ้ยอินเพราะว่าหลายๆคนที่แม่ปุ้ยเนี่ยมีโอกาสได้โทรศัพท์ไปคุยกับคุณแม่ของเขาหรือบางคนเรียกคุณพ่อคุณแม่มานั่งคุยว่าเปิดใจกันเด็กก็ขอว่าการที่มีลูกเป็น LGBT เป็นกระเทยพูดงี้เลยมันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดหรือผิดมันเป็นเรื่องของความพึงพอใจในการเลือกเพศของตัวเองแต่ความน่ารักของลูกคุณซึ่งแม่ปุ้ยสัมผัสจากการทำงานมันเยอะมันเป็นอะไรที่น่ารักพวกคนพวกนี้มีความครีเอทีฟมีความคล่องมีความเก่งมีความอ่อนโยนอะเซนซิทีฟยิ่งกว่าผู้หญิงอีกดังนั้นเนี่ยมันเป็นความน่ารักเป็นความดีงามอะแล้วคนพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วอันนี้เป็นสถิติส่วนตัวของแม่ปุ้ยเองกตัญญูมากเลยรักพ่อแม่ทั้งนั้นเลยเลี้ยงแม่ดูแม่อุ้ยอะไรแบบอะไรอะน่ารักอะอ่อนโยนอะดังนั้นเนี่ยมันก็เกิดความผูกพันก็เลยคิดว่าวันหนึ่งนั่งคิดเห็นลูกๆก็นั่งคุยกันฉันอยากเป็นคนนั้นฉันอยากเป็นคนนี้ครบเล่นกันอะแม่ปุ้ยคิดว่าชอบหรอโอ้มีความรู้นางงามดีกว่าเราอีกเปิดเลย Universe is you ก็เพราะคนพวกนี้เขามีความหลงรักมีแพชชั่นกับตัวนางงามท่านนั้นๆนั้นๆแล้วเขารู้ข้อมูลแบบละเอียดยิบย่อยเขามีแต่ภาพความงดงามของพี่ๆนางงามเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในใจเขาดังนั้นเนี่ยมันไม่แปลกเลยที่เราจะอนุญาตให้เขาเป็นตัวแทนส่งผ่านความเป็นตัวตนของนางงามท่านนั้นออกมาให้โลกได้รู้และมันเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่านางงามหลายๆท่านที่บางทีเราลืมไปแล้วเขาถูกดึงมาเชิดชูใหม่ทำให้คนบอกอ๋อใช่ๆปีนั้นแบบสุดยอดอ่ะใช่จำได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไม่พูดไปทานข้าวกับน้องๆ นางสาวไทยอะไรพวกเนี้ยเขาขอบคุณมากที่มีเวทีนี้เพราะทำให้เขาเนี่ยได้ภูมิใจดึงความภูมิใจของตัวเองกลับมาว่าเขาอะคือตำนานของความเป็นที่รักของผู้คนโดยมีน้องๆอยู่ไอยูเนี่ยเป็นสื่อกลางนำเสนอขึ้นมาเนี่ยคือภูมิใจปีแรกแม่ปุ้ยทำโดยที่ไม่ได้ขอสปอนเซอร์ใครเลยจัดไปงั้นอะมีกำไรเหลือก็จัดปรากฏว่าก็ดีใจมากได้ผลการตอบรับที่คุ้มค่าแล้วก็ชื่นใจปีที่2ก็สบายค่ะ Universe is you เราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องความสวยงามเราไม่ได้พูดตรงนี้เพราะฉะนั้นเราไม่มีความคาดหวังตรงนี้เราคาดหวังความ empower ผู้คนที่คุณจะออกไปเป็นกระบอกเสียงให้สังคมได้อย่างไรเราคาดหวังว่าคุณจะนำเสนอตัวแทนที่คุณรักออกไปได้ดีแค่ไหนให้ความสวยงามของบรรดานางสาวไทยหรือ Miss Universe Thailand เหล่านั้นเนี่ยเจิดจรัสออกมาแค่ไหนคือการยกย่องเชิดชูเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เห็นแคร์เลยความว่า beauty standard ทำไมต้องมี beauty standard เขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาสวยในทัศนคติสวยในจิตใจมันก็น่าจะพอแล้วอะสวยแล้วชั่วแล้วก็ไม่อันดับหนุนเทศกาลพลายมันเนาะก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนค่ะว่าจงภูมิใจค่ะที่เกิดมาเป็นตัวเองมีหลายครอบครัวที่ยังอาจจะคุณพ่อคุณแม่อาจจะน้อยๆหน่อยไม่เป็นไรค่ะให้เวลาท่านบางทีท่านที่ท่านไม่เข้าใจอ่ะท่านรักเราพี่ปุ้ยดูละครเรื่องมาตาลดาเนี่ยชอบมากที่อากงน่ะบอกว่าไม่ใช่ว่ารังเกียจนะแต่มันห่วงแม่ปุ้ยก็เป็นบางทีห่วงความห่วงลูกเนี่ยมันกลายเป็นความโกรธอุ้ยเปิดเลยลูกค่ะแม่จะบอกว่าเก็บเพื่อพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคุณมั่นใจหรือคุณจะอายุยืนถึง100ปีปีหน้าอาจจะตายก็ได้ดังนั้นเปิดตัวตนออกมาใช้ชีวิตในสิ่งที่ตัวเองจะเป็นโดยไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่น
ไม่ไปละเมิดกฎหมายคุณจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้คุณเป็นคนที่มีจิตทัศนคติที่ดีจิตใจที่ดีคือจบตายไปก็แฮปปี้แล้วมิชชั่นฉันได้เปิดตัวแล้ว